เมื่อเราได้ชี้แจงแล้วเขาไม่ยอมรับฟังเขาไม่เข้าใจเขาก็หาเรื่องใส่ความปักปั๊มเราต่อไปเราก็ควรจะได้เข้าใจว่ากรรมมันมีผลถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าจะเป็นกรรมเก่าของเราก็ได้ก็ชดใช้เสียตามกฎแห่งกรรมนิยมตาให้มันเอาไปเสียมันก็จะได้หมดได้สิ้นกันไปถ้าหาว่าไม่ใช่กรรมของเราที่สร้างมาก่อนก็ถือว่าเป็นกรรมใหม่ของเขาซึ่งกำลังลงมือกระทำกรรมนั้นกับเราก็ควรจะให้อภัยก็ควรจะเมตตาปราณีต่อคนเหล่านั้นเขาจะได้รับผลแห่งกรรมนั้นแน่นอนอย่างนี้เรียกว่ากรรมสกตาศรัทธาเชื่อมั่นในผลของกรรมคำสั่งสอนระดับนี้เป็นจุดยืนจุดยืนที่อยู่ในโลกในสังคมได้อย่างไม่ขัดแย้งอยู่ในสังคมทุกๆสังคมได้เพราะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่เข้าไปอยู่ที่ใดไม่มีปัญหาไม่ทะเลาะเบาะแว้งจะกล่าวไปใหญ่ถึงพวกเดียวกันศาสนาเดียวกันแม้แต่ต่างศาสนาพุทธศาสนาของเราเกิดมาในอินเดียในสมัยหนึ่งคนอินเดียได้นับถือพุทธศาสนามากจนถือเป็นศาสนาประจำชาติในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแต่พุทธศาสนาก็ไม่เคยได้ใช้อำนาจบาดใหญ่อิทธิพลทางการบ้านการเมืองการปกครองไปบังคับคนอื่นลัทธิอื่นศาสนาอื่นให้หันเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนานั้นจะเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติเน้นไปที่การปฏิบัติถ้าเขาพอจะประพฤติปฏิบัติพอจะพูดกันรู้เรื่องก็จะแนะนำพร่ำสอนเขาอย่างนั้นถ้าเขาไม่ยอมรับฟังไม่รู้เรื่องไม่เอาด้วยก็ไม่มีการบังคับแม้จะมีอำนาจอยู่ในมือสาเหตุนี้จึงทำให้พระพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์พุทธผ่องดีงามจนหมดไปในสถานภาพที่ควรจะมีอยู่ต่อไปถ้าหากมองในสายตาที่จะต้องใช้อำนาจอย่างในประเทศอินเดียก็มีพุทธศาสนามานานทั้งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนทั้งบางครั้งก็มีพระเจ้าแผ่นดินผู้มีอำนาจมากระดับจักรพรรดิอย่างพระเจ้าอโศกแต่พุทธศาสนาไม่เคยใช้อำนาจนั้นเพราะว่าเมื่อคนเข้าถึงธรรมแห่งพุทธศาสนาระดับอาริยชนขึ้นมาก็ยิ่งไม่มีแนวโน้มไม่มีวี่แววที่จะใช้อำนาจที่จะต่อสู้ที่จะต่อต้านพระเจ้าอโศกมหาราชที่ยิ่งใหญ่ในขณะนั้นก็ไม่เคยใช้อำนาจให้คนมานับถือพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาของเราจึงหมดไปในประเทศอินเดียแต่ไม่หมดไปจากจิตใจของมนุษย์ในโลกผู้มีปัญญาแม้เดี๋ยวนี้พวกฝรั่งมั่งค่าซึ่งยังไม่เคยมีพุทธศาสนามาตั้งแต่โบราณโบราณเขาแต่ในยุคคอมพิวเตอร์เทเลคอมมิวนิเคชันไบโอเทคโนโลยีในยุควิทยาศาสตร์ที่เจริญรุ่งเรืองนี้เขากับยอมรับพระพุทธศาสนาและเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีคุณภาพไม่ก่อสร้างปัญหาใดๆเลยไม่ก่อสร้างให้คนมาคลั่งจนเกิดมาเป็นม็อบแห่งศรัทธารุนแรงอันนี้เป็นความดีของพุทธศาสนาพุทธศาสนาของเรามีจุดยืนและเป้าหมายที่เรียกว่าอุดมคติจุดยืนแห่งจิตใจเป้าหมายทางวิญญาณอยู่ในตัวของมันอย่างที่เรียกว่าเป็นสเปเชียลิตี้ลักษณะพิเศษขออภัยถ้าพูดภาษาอย่างนี้ไปเรื่อยๆคนพื้นบ้านโดยทั่วๆไปอาจจะฟังเข้าใจได้ยากหน่อยยิ่งจะหนักไปทางวิชาการก็ฟังได้ยากหน่อยเราต้องการจะพูดให้คนทุกระดับได้เข้าใจในเรื่องอย่างนี้จุดยืนเบื้องต้นจุดยืนเบื้องต้นนั้นพุทธศาสนามีคำสอนระดับวัตถคามินีปฏิปทาคือคำสั่งสอนให้ละชั่วให้ทำดีดีในครอบครัวดีส่วนตัวดีในสังคมดีในชีวิตเดียวดีในชีวิตคู่ดีในชีวิตหมู่ดีในชีวิตสังคม
หลักธรรมเหล่านี้แหละจึงสามารถทำให้พุทธศาสนาอยู่มาได้ร่วมมือร่วมใจได้กับทุกๆศาสนาไม่มีปัญหากับใครให้เชื่อสัมมาทิฏฐิความเชื่อถูกต้องเบื้องต้นว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีกรรมทั้งหลายที่ได้กระทำไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วจะมีผลแน่นอนเรียกว่าศรัทธาในกรรมกรรมสกตาศรัทธาศรัทธาคือเชื่อมั่นในผลของกรรมเมื่อมีศรัทธาชนิดนี้มันก็อยู่กับใครได้และก็ไม่สามารถทะเลาะกับใครแม้เราจะถูกต้องอย่างไรชี้แจงกันแล้วไม่เข้าใจก็คงจะต้องปล่อยไปตามกรรมยอมรับกรรมเสียถ้าหากเราไม่ได้ทำชั่วอะไรอยู่ดีๆมีเรื่องมีราวหึงคอขาดบาดตายก็ยอมตายเขาจะทำอย่างไรก็ทำเสียเถิดถ้าอย่างนี้มันก็ยุติแหละที่นี่คำสอนอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่มีอาสวะที่ยังมีอาสวะมีบุญเป็นวิบากผลของสัมมาทิฏฐิความเข้าใจถูกต้องชนิดนี้จะทำให้เราอายชั่วกลัวบาปจะทำให้เรามั่นใจในความดียอมตายที่จะถูกต้องดีกว่ายอมเป็นอยู่อย่างมีชัยชนะคลุกเคล้าอยู่กับความชั่วนี่คืออุดมคติที่เป็นจุดยืนที่นี่ที่เป็นเป้าหมายชัดเจนมันกลับสูงขึ้นไปกว่านี้เป็นสัมมาทิฏฐิชั้นสูงที่เรียกว่าอนาสวะสัมมาทิฏฐิชั้นสูงที่ไม่มีอาสวะไม่มีเครื่องหมักดองเครื่องฉาบทาฉาบไรในจิตในใจสัมมาทิฏฐิระดับนี้เป็นสัมมาทิฏฐิโลกุตระสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นที่ยังมีอาสวะมีบุญเป็นวิบากที่เชื่อกรรมการให้ผลของกรรมนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิที่ปิดประตูความชั่วก่อให้เกิดความเจริญงอกงามซึ่งคุณงามความดีปุญญังปวัตติปาปังหายติปาปังหายติคือบุญย่อมเจริญแต่บาปก็จะเสื่อมลงเมื่อสมาธิระดับนี้สูงขึ้นก็มาถึงขั้นโลกุตระสมาธิซึ่งเป็นอนาสวะไม่มีอาสวะสมาธิระดับนี้สูงเป็นวิวัตตคามินีเป็นคำสอนที่เกื้อกูลแก่การลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดดีชั่วแพ้ชนะในวัฏสงสารวิวัตตะคือไม่วนเวียนอยู่กับแพ้กับชนะกับดีกับชั่วกับบุญกับบาปกับเกิดกับตายลุดออกไปนั่นคือเป้าหมายสูงสุดแห่งวิญญาณวิญญาณังอัตมาเข้ามาวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยไม่ตั้งอยู่ต่อไปวิญญาณอัสสดงคตลุดออกไปจากวังวนแห่งสังสาระสมาธิที่อย่างนี้จะเริ่มต้นด้วยสัจจานุโลมิกญาณมีความรู้เข้าใจชัดเจนถึงกฎของธรรมชาติตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาติสัจจาความจริงอนุโลมไปกับความจริงญาณที่เห็นคล้อยไปกับความจริงเบื้องต้นไม่สามารถจะเถียงอยู่ในใจได้กับความจริงโอ้มันเป็นอย่างนี้อิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็จึงมีอิมัสปาทาอิทังปัจจติเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเข้าใจอย่างนี้ความยึดมั่นถือมั่นในดีในชั่วมันก็ไม่มีมันก็เห็นแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปนธรรมสิ่งที่เกิดก่อต่อเนื่องกันไปอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยสมาธิอันนี้เป็นอุดมคติเรียกว่าท
ที่อยู่ที่ไปสูงสุดแห่งจิตใจของชาวพุทธอันนี้หมดปัญหาหมดปัญหาถ้าเข้ามาถึงตรงนี้แล้วหมดปัญหาใครจะเข็นจะฆ่าจะเอาไฟเผาดิบๆก็ตายอยู่ตรงนี้ยอมถ้าหากมันถูกต้องมันดีมันงามไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่ก่อกรรมทำเข็ญเพราะเหตุนั้นชาวพุทธเราควรจะมีอุดมคติเสียอุดมคติที่เรียกว่าจุดยืนแห่งจิตใจเป้าหมายแห่งวิญญาณจุดยืนแห่งจิตใจเบื้องต้นให้เข้าใจยืนอยู่บนจุดที่เรียกว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีกรรมทั้งหลายมีย่อมให้พ้นศรัทธาชนิดนี้ให้มั่นใจได้อย่างขนาดนี้หลังจากนั้นเมื่อมีความเชื่ออย่างนี้มันก็จะสามารถรักษาศีลได้อย่างมั่นคงมันส่งศรัทธาชนิดนี้แหละส่งถ้าเชื่อว่าบาปมีจริงเชื่อว่าบุญมีจริงเชื่อว่านรกมีจริงเชื่อว่าสวรรค์มีจริงเชื่อว่าชาตินี้ชาติหน้ามีจริงเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วให้ผลจริงแม้เราจะไม่เห็นในทางพุทธศาสนาไม่ให้เสียเวลากับการมาคุ้นคิดสงสัยอันนี้มากนักทางปรัชญาอย่างนี้โสเทนติมัตจังวิตินะกังขังก้าวล่วงความสงสัยนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีถ้าเชื่อว่าแม้จะยังไม่เชื่อว่าบาปไม่มีแต่ก็เว้นชั่วไว้ก่อนแล้วความเดือดร้อนก็จะไม่ตามมาแก่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมแม้ไม่เชื่อว่าบุญมีแต่ก็ก้าวล่วงความสงสัยทำบุญทำคุณงามความดีไปก่อนความเดือดร้อนวุ่นวายก็จะหมดไปความสุขอกสุขใจก็จะตามมาอย่างนี้ท่านจึงบอกว่าให้ก้าวล่วงความสงสัยนำไปสู่การปฏิบัติถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนี้การรักษาศีลมันจะเกิดขึ้นทันทีศรัทธาตัวนี้มันจะไปทำลายความสงสัยมั่นใจว่าบาปบุญมีมั่นใจนรกสวรรค์มีมั่นใจชาตินี้ชาติหน้ามีมั่นใจว่ากรรมทั้งหลายที่ได้กระทำนั้นดีชั่วมันจะให้ผลทุกคนเกิดมาในโลกเมื่อความเข้าใจอย่างนี้พื้นฐานแห่งจิตใจของทุกคนก็รักตัวกลัวตายเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ปรารถนาต่อความสุขทุกๆชีวิตก็เป็นเช่นนี้เป็นสัญชาตญาณเรารักตัวอย่างไรคนอื่นเขาก็รักอย่างนั้นเรากลัวตายอย่างไรคนอื่นสัตว์อื่นเขาก็กลัวอย่างนั้นเราปรารถนาความสุขอย่างไรคนอื่นเขาก็ปรารถนาอย่างนั้นสัตว์อื่นก็ปรารถนาอย่างนั้นเราเบื่อหน่ายต่อความทุกข์เช่นไรสัตว์อื่นคนอื่นเขาเบื่อหน่ายต่อความทุกข์เช่นนั้นไม่มีใครปรารถนาเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องไปกระทำให้คนอื่นเดือดร้อนสัตว์อื่นเดือดร้อนทำไมเราก็ต้องเว้นการเว้นชั่วการรักษาศีลจะเกิดมีเมื่อศรัทธานั้นมั่นคงเรียกว่าอาจารศรัทธาศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวอเวจปสันธาเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในหลักธรรมคำสั่งสอนนี้จุดยืนเริ่มเกิดขึ้นยืนอยู่บนความถูกต้องยืนอยู่บนการไม่กระทำความชั่วก็จะเกิดศีลชนิดที่เป็นอริยกันตศีลขึ้นมาศีลชนิดที่อริยเจ้าอริชนอริยชนทั้งหลายสรรเสริญจะมีศีลอยู่ในเนื้อในตัวควบคุมการประพฤติการกระทำของตนเองที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายทางวาจาทางใจเมื่อเป็นเช่นนี้จาคะการเสียสละการปล่อยการวางผ่อนคลายปล่อยวางอารมณ์แห่งความชั่วร้ายอารมณ์ฝ่ายต่ำอยากทำก็ไม่ทำจาคะอยากพูดก็ไม่พูดจาคะแม้แต่เพียงคิดก็รีบจาคะความคิดเอโสหิอริโยจาโคยติทังสัพโพปฏิปฏินิสขาจาคะอันประเสริฐสูงสุดก็คือการสลัดทิ้งสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นเข้ามาเมื่อมีจาคะชนิดนี้เกิดขึ้นก็ทำลายความตระหนี่ทำลายอคติไม่ว่าจะเป็นความรักความชังความหวาดกลัวความหลงไหลคลั่งไคล้อค
คติเหล่านี้จะถูกเวียงออกไปด้วยแรงแห่งจาคะแม้ว่าเราจะชอบใจแต่มันไม่ถูกต้องมันก็จะต้องเวียงความชอบใจออกไปถือเอาความถูกต้องเอาไว้อย่างนี้เพราะนั้นจาคะตรงนี้เกิดขึ้นปัญญาเหตุผลก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อขว้างอารมณ์ชั่วร้ายออกไปอารมณ์รักออกไปอารมณ์เกลียดออกไปอารมณ์ชังออกไปขว้างอารมณ์แห่งความลุ่มหลงออกไปขว้างอารมณ์แห่งความกลัวออกไปเหตุผลแห่งปัญญาก็จะเกิดขึ้นก็จะรู้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตทำสี่ประการนี้แหละที่พระพุทธเจ้าของเราท่านเน้นถึงคุณค่าและความสำคัญท่านเรียกมันว่าโสตปฏิยังคะองค์คุณของผู้เข้าถึงโสดาบันท่านมองเห็นความสำคัญของสิ่งนี้อย่างมากมายพระองค์ทรงเร่งเราให้เวนยชนเวนยสัตว์หันมาสนใจภูมิธรรมหรือระดับชีวิตขั้นนี้อย่างจริงจังและยึดเอาเป็นเป้าหมายของการดำรงอยู่ในโลกเช่นพระองค์ทรงตรัสว่าการบรรลุโสดาบันเข้าถึงโสตปฏิยังคะธรรมบรรลุโสดาบันดีกว่าการได้ไปสวรรค์ประเสริฐกว่าการได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าแผ่นดินในโลกประเสริฐกว่าการได้ฌานสมาบัติบรรดาผู้นำศาสนาที่มีสาวกมากมายเป็นผู้ปราศจากกามราคะด้วยกำลังแห่งเจโตวิมุตติประกอบด้วยกรุณาธิคุณสั่งสอนลัทธิเพื่อเข้ารวมกับพรหมทำให้สาวกไปสวรรค์ได้มากมายนับว่าเป็นผู้ประเสริฐมากอยู่แล้วแต่บุคคลผู้เป็นโสดาบันแม้ยังมีราคะอยู่ก็ประเสริฐยิ่งกว่าศาสดาเหล่านั้นคำพูดนี้ถ้าท่านยังไม่ชัดเจนลองไปเปิดพระไตรปิฎกชักกนิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่325หน้าที่415ถึง418ดูประกอบลงที่สัตตกนิบาตอังคุตรนิกายเล่มที่23ข้อที่70หน้าที่138มันมีหลายๆแห่งแม้ผู้ใดจะเจริญสมาธิภาวนาได้ฌานสมาบัติในช่วงนั้นฌานสมาบัติเหล่านั้นจะกดราคะเหมือนผู้บริสุทธิ์คนทั้งหลายเห็นก็เลื่อมใสอากัปกิริยาสรุปเอาเองว่าเป็นพระอรหันต์แต่พระพุทธเจ้าว่ายังไม่ได้เสี้ยวของผู้ที่เข้าถึงธรรมสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาโสตปฏิยังคะเมื่อใดฌานนั้นสมาธินั้นเสื่อมด้วยเหตุแห่งความโกรธด้วยเหตุแห่งความรักด้วยเหตุแห่งราคะเพ้อเมื่อไรฌานเหล่านั้นก็เสื่อมท่านเหล่านั้นก็จะกระทำชั่วได้ในสมัยก่อนๆนู้นพวกฤาษีชีพรายเหาะเหินเดินอากาศได้ยังโลมะกัสสปะพระพุทธเจ้าของเราเป็นโพธิสัตว์ทำไมเป็นโลมะกัสสปะดาบทเหาะเหินเดินอากาศอภิญญา5เกิดขึ้นตาทิพย์หูทิพย์คนเคารพบูชากราบไหว้แม้กระทั่งเทวดาสุดท้ายต้องมาสยบยอมกามราคะหันมาประกอบมหาปสุขาตยันทั้ง5ประการเพื่อจะได้เป็นลูกเขยของพระเจ้าพมทัตนางจันทวดีด้วยความลุ่มหลงทางกามกามตัวนี้เก่งกว่าพวกฤาษีฉีภัยเหล่านั้นชักดาบออกมาจะเชือดคอช้างคอม้าจะเชือดคอมนุษย์เพื่อสังเวยเพื่อเป็นการบูชาปสุขาตยันแลกกับความเป็นลูกเขยของพระเจ้าแผ่นดินพมทัตพวกเทวดาทั้งหลายร้องกันสนั่นทั่วทั้งท้องฟ้านาภากาศหมู่มนุษย์ทั้งหลายที่มาออดูอยู่ก็พากันร้องคำเดียวกันว่าโอ้น่าอัศจรรย์พระอาทิตย์มีกำลังกล้าพระจันทร์มีกำลังกล้าฝั่งมหาสมุทรมีกำลังกล้าทนต่อคลื่นลูกเท่าภูเขาเราเชื่อว่าสมณพราหมณ์มีเดชมีตบะมีกำลังกล้าเช่นนั้นแต่ก็ยังสู้กำลังของผู้หญิงทางกามรมณ์นี้ไม่ได้เลยนี่เขาพูดอย่างนี้เขาพูดว่าพลังสุริยาพลังจันทาพลังสมณะพามนาพลังเวราสมุทัสสะพราติพรมิทิโยขออภัยพูดเป็นภาษาบาลีเช่นนี้ก็คงจะฟังยาก
บอกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์มีกำลังกล้าฝั่งมหาสมุทรมีกำลังกล้าเช่นเดียวสมณะพราหมณ์ผู้มีเดชตบะเดชะกำลังกล้าแข็งมากสุดท้ายพลังแห่งผู้หญิงเก่งกว่านั้นท่านได้ยินคำนี้ท่านได้สติกลับคืนมาน้ำตาไหลน้ำตาร่วงเราเองก็รุ่มหลงถึงขนาดนี้นะเข้าสู่องค์เจโตวสีจตุตถฌานเป็นภาคพื้นน้อมจิตสู่ระหุตสัญญาเหาะขึ้นไปบนอากาศยืนประกาศธรรมต่อหน้าพระเจ้าพมทัตพระราชธิดาท่านจงเอากลับคืนไปราชสมบัติที่ท่านจะมอบให้เราเพื่อแลกกับประสุขาตยันเพื่อความเป็นใหญ่ในจักรพรรดิของท่านท่านจงเอาราชสมบัติคืนไปเราไม่ปรารถนาราชธิดาของท่านเราไม่ปรารถนาเราขอถืออุ้มบาทดินเที่ยวขอทานเขากินด้วยชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้ใดชีวิตอย่างนี้แหละประเสริฐกว่าพระเจ้าจักรพรรดิประเสริฐกว่าพระเจ้าแผ่นดินในโลกอติเจปตมาทายะอนาคาโรปริภเชอันยังวิหิงสยังโลเกอภิรัชเชนะตังวรังเราเที่ยวถืออุ้มบาทดินขอทานเขากินเลี้ยงชีพมีชีวิตที่เป็นอยู่ปราศจากความเบียดเบียนเช่นนี้อภิรัชเชนะตังวรังประเสริฐกว่าการคลองแว่นแคว้นแดนจักรพรรดินี่พระพุทธเจ้าของเรานะท่านก็ยังบอกว่าแม้ท่านเองเหาะเหินเดินอากาศอยู่สมัยเป็นโลมกัสสปะท่านก็ยังยอมแพ้กับกามเพราะเหตุนั้นผู้ใดยังไม่เข้าถึงศรัทธาที่มั่นใจอย่างนี้ก็สามารถเปลี่ยนทำชั่วได้ศรัทธาปุถุชนอันที่พระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบเสมือนที่ยืนอยู่อย่างมั่นคงเอาไปจะประสันทาแต่ผู้ปุถุชนแม้จะเชื่อขนาดไหนเมื่อใดยังไม่เข้าถึงศรัทธาชนิดนี้อเวจับปสันธาเนนะปสันธาเนนะหลังจากนั้นอาจาระศรัทธายังไม่ใช่ศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวยังไม่ใช่ศรัทธาที่ยังไม่คลอนแคลนเป็นศรัทธาที่เชื่อด้วยกำลังแห่งความลุ่มหลงแม้จะมีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินอากาศมีหูทิพย์ตาทิพย์วันหนึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงถ้าหากสิ่งเหล่านั้นเบาบางลงโกรธขึ้นมารักขึ้นมาหลงขึ้นมาศรัทธาเหล่านี้ก็จะหายไปดังลือสีชีภัยผู้มีฤทธิ์มีเดชทั้งหลายสุดท้ายก็ยอมแพ้อย่างอิสิสิงคาลดาบทซบอยู่ในอกนางอลัมพูสาถึง3ปีท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทอย่าได้หลงเชื่อว่าฤทธิ์เดชดูภายนอกงดงามด้วยอำนาจแห่งสมาธิแต่สุดท้ายอย่าลืมสยบนะสยบถ้าเมื่อใดยังไม่มีอุดมคติของชาวพุทธที่ชัดเจนนี่ศรัทธามั่นคงจนยอมเป็นยอมตายไม่ก้มหัวให้แก่ราคะโทสะโมหะเหล่านี้มีศีลอันเกิดมาจากศรัทธาที่มั่นคงไม่ยอมก้มหัวให้แก่ความชั่วอวินิปาตธรรมโมไม่ตกต่ำทางจิตใจลงไปเบื้องล่างมีจาคะปล่อยพันธนาการแห่งจิตวิญญาณฝ่ายต่ำออกจากจิตใจมีปัญญารู้เท่าทันจิตใจรู้เท่าทันเล่มายาแห่งกิเลสตัณหาที่ฉาบไล่ฉาบทานิเพธิกะปัญญานิเพธปัญญามีปัญญาชำระกิเลสทะลุทะลวงกิเลสไปสู่สัจธรรมที่แท้จริงเมื่อนั้นท่านกล่าวว่าเป็นทิตัตโตเป็นวิธรรมวินัยเยโอคทัปปัตโตอย่างลงสู่ธรรมวินัยอย่างลงสู่ศาสนาเมื่อนั้นท่านกล่าวว่าเป็นบุคคลที่มีความสุขเมื่อมีศรัทธามั่นใจในบาปบุญคุณโทษเชื่อมั่นในคุณงามความดีก็จะตั้งอกตั้งใจเว้นจากการกระทำความชั่วก็มีศีลชนิดที่อริยเจ้าสรรเสริญมีจาระปลดปล่อยใจมีปัญญารู้เท่าทันใจตนเองราคะโทสะโมหะก็เบาบางเมื่อราคะโทสะโมหะผ่อนคลายลงไปความทุกข์อกทุกข์ใจครับเข้มอันเกิดจากกิเลสราคะตัณหาทั้งหลายก็เบาลงไปความทุกข์อกทุกข์ใจเหล่านี้เบาบางลงไปความสุขใจก็เกิดขึ้น
เยจะสัทธันจะสีลันจะปาสาถังธรรมทัสสนังบุคคลเหล่าใดผู้มีศรัทธามีศีลมีความเลื่อมใสอย่างไม่งอนแงนคอนเคนมีปัญญาเห็นธรรมรู้จักความจริงของชีวิตของโลกอริยสัจอย่างนี้เตเวกาเลนะปัจเจนติพรหมจริโยคทังสุขันติบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ยังลงสู่ความสุขบรรลุสู่ความสุขอันยังลงสู่พรหมจรรย์ความสุขที่ละเอียดประณีตเป็นความสุขที่ไม่ต้องซื้อหาไม่แอบอิงอาศัยบุคคลใดสิ่งของวัตถุเงินทองอื่นใดที่จะมาซื้อเอื้ออวยอำนวยให้ได้ได้เกิดมาจากจิตใจที่ผ่อนคลายเกิดมาจากจิตใจที่ประกอบไปด้วยปัญญาจิตใจที่ทำลายราคะโทสะโมหะอันเป็นตัวผลักดันให้เกิดพฤติกรรมชั่วร้ายทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าผู้ใดจะได้ฌานสมาบัติเป็นศาสดานำหมู่สาวกมากมายในขณะที่เขามีฌานสมาบัติเขาจะปราศจากกามราคะด้วยกำลังแห่งเจโตวิมุตติเมื่อเขามีเจโตวิมุตติไม่มีราคะในขณะนั้นเขาจะประกอบไปด้วยกรุณาเป็นบุคคลที่มีเมตตาสูงหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเขาจะสั่งสอนลัทธิเพื่อความเข้ารวมกับผมทำให้สาวกเข้าไปถึงสวรรค์ได้มากมายแต่ตัวเขาเองก็ยังไม่พ้นนรกเพราะวันหนึ่งจิตเขาออกมาจากเจโตวิมุตตินั้นเขาก็จะตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งราคะโทสะโมหะกรุณาที่คุณที่แสดงออกเป็นเมตตาปาณีบัดนี้ก็จะกลายเป็นฉุนเฉียวเกลี้ยกล่อมเคยสั่งสอนลัทธิแห่งความเมตตาปาณีแต่ตัวเขาเองเขาจะฉุนเฉียวเกลี้ยกล่อมเมื่อกำลังสมาธิเจโตเหล่านั้นลดลงไปราคะเข้ามาแทนเขาสามารถจะฆ่าคนได้ในที่หลับตาเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินบางองค์เป็นพระทรงองค์เจ้าที่ประกอบไปด้วยเมตตาแต่ก็หนีไม่พ้นข่าวโลกีหรือบางครั้งถึงกับสั่งกันให้ไปฆ่าลูกในท้องได้นั่นก็คือคนที่อยู่ในท้องนั่นแหละเราจะเห็นได้ว่ากามราคะเมื่อมีอำนาจเหนือจิตเจโตวิมุตติที่ถูกกำลังแรงกล้าข่มกามบัดนี้กามราคะมาข่มเจโตวิมุตติกรุณาที่คนก็หายวับไปกับตาความรุนแรงแข็งกร้าวเกลี้ยกล่อมก็เข้ามาแทนจึงกล่าวได้ว่ายังไม่สามารถเป็นผู้ที่จะปราศจากนรกจากอบายได้ด้วยเหตุเหล่านี้เองจุดยืนที่มั่นคงเป้าหมายที่ชัดเจนจุดยืนแห่งจิตใจเป้าหมายแห่งวิญญาณของพระพุทธศาสนาจึงเน้นมาสู่โสตปัตยังคธรรมสี่ประการจึงมีคำกล่าวของพุทธเจ้าของเราว่าบุคคลผู้ที่เข้าถึงธรรมเหล่านี้ก็เหมือนเป็นผู้เห็นพระนิพพานเบื้องต้นปฐมทัศน์แห่งนิพพานนับว่าได้ผลทั้งสองด้านยังถูกต้องตามหลักการที่พุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยเมื่อตกลงเช่นนี้แล้วก็ยกเอาภาวะโสดาบันเป็นเป้าหมายขั้นแรกที่จะต้องปฏิบัติและชักชวนกันกล่าวไปให้ถึงกล่าวไปให้ถึงโสดาบันโสตปฏิยังคะเป็นทั้งจุดหมายของชีวิตและจุดหมายของสังคมเป็นทั้งจุดยืนแห่งชีวิตและจุดยืนแห่งสังคมในระหว่างนั้นแม้ยังก้าวไปยังไม่ถึงขั้นตอนสุดท้ายแสดงถึงความก้าวหน้าในท่ามกลางความดีความงามยังไม่ถึงขั้นพระนิพพานก็ถือว่าเข้าถึงสัทธานุสาลีผู้จะเร่นรุดไปด้วยศรัทธาเป็นผู้ก้าวหน้าไปด้วยความเชื่อความมั่นใจของตนเองธรรมานุสาลีเร่นรุดไปด้วยความเข้าใจธรรมมั่นใจอยู่ในธรรมมั่นใจอยู่ในความถูกต้องซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ออกดำเนินไปแล้วสู่พระนิพพานเบื้องต้นบางทีท่านก็เปรียบบุคคลผู้เข้าถึงธรรมสี่ประการนี้ว่าเหมือนต้นไม้ที่มันเอ็นแล้วมันย่อมล้มไปสู่ทิศทางที่มันเอ็นเมื่อมันรากมันขาดเข้าถึงธรรมตรงนี้แล้วก็หมดปัญหาเพราะจะต้องดำเนินไปแน่นอนไม่กลับหลังอวินิปาตะธรรมโมไม่ตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนแต่ถ้ายังไม่มาถึงธรรมสี่ประการนี้มั่นคงยังชื่อว่าไม่มีจุดยืนยังชื่อว่าไม่มีเป้าหมาย
ยังชื่อว่าเป็นผู้ยังลอยเคว้งคว้างอยู่กลางสาครแห่งวัฏสงสารยังไม่ใช่อุตตมชีวีอุตตมคติเพราะเหตุนั้นอุดมคติของชาวพุทธจึงอยู่ที่ธรรมสี่ประการนี้ศรัทธามั่นศีลมั่นจาคะมั่นปัญญามั่นการกล่าวธรรมิกถาในวันนี้คงจะสมควรแก่เวลาขอยุติลงขอความสุขสวัสดิ์